ว่ากันว่าฝาแฝดมักมีจิตใจที่สื่อถึงกันและมีความคิดความอ่านคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงฝาแฝดบางคู่ถึงแม้จะหน้าตาเหมือนกันและลักษณะทุกอย่างแทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะมีนิสัยที่คล้ายคลึงกันสักทีเดียวรำพึงกับรำพันพี่น้องฝาแฝดสาวสวยประจำหมู่บ้านเป็นที่หมายปองของชายหลายคนทั้งในหมู่บ้านเดียวกันและต่างหมู่บ้านแต่พี่น้องทั้งสองคนนั้นไม่เคยตกลงปรงใจกับชายใดหรือมีความสัมพันธ์กับชายคนไหนเลยสักคนอาจเพราะยังไม่เจอคนที่ถูกชะตาหรือไม่ก็คงเพราะยังไม่มีชายคนไหนถูกใจทั้งสองคนเลยแม้จะมีหลายเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองคนไม่ลงเอยกับใครเลยแต่หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าทั้งสองคนปกปิดตัวตนจริงๆของตนเองเอาไว้ในเวลากลางวันทั้งสองคนจะเป็นสาวสวยเปรียบดั่งดอกไม้ที่ชายหลายคนหมายจะเด็ดแต่ในเวลากลางคืนทั้งรำพึงและรำพันนั้นคือปอบที่ออกล่าสัตว์ในเวลากลางคืนหลังจากที่กินกวางเสร็จได้ไม่นานทั้งสองพี่น้องปอบก็ได้ยินเสียงของชายหนุ่มแว่วลอยมาขอความช่วยเหลือจึงได้ตัดสินใจลองตามที่ได้ยินไปอย่างระมัดระวังโดยที่ไม่ลืมว่าต้องแปลงกายกลับเป็นมนุษย์ปกติซิก่อนรำพึงกับรำพันเดินตามเสียงมาเรื่อยๆก่อนจะได้เห็นที่มาของเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนพื้นที่หัวของเขาได้รับบาดเจ็บและร้องขอความช่วยเหลือพี่น้องทั้งสองคนได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนจะให้ความช่วยเหลือกับชายคนนั้นมาเถอะรำพันช่วยพาเขากลับไปที่บ้านและทำแผลให้ก่อนขอบคุณครับข้ามึนหัวมากเลยรำพึงกับรำพันได้ให้การช่วยเหลือกับชายหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็คือพนัสจนแผลหายดีและพนัสเองก็มีอาการดีขึ้นอย่างมากในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันจนทั้งสามสนิทกันอย่างง่ายดายราวกับว่ารู้จักกันมานานขอบใจรำพึงกับรำพันมากนะถ้าไม่ได้ทั้งสองคนช่วยข้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่เป็นไรคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือสิใช่พนัสเองก็ดูไม่ใช่คนร้ายอะไรพวกเราต้องช่วยเหลืออยู่แล้วขอบคุณมากจริงๆข้าคงต้องกลับแล้วแต่ว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วจะเดินทางยังไงบ้านของพนัสอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอใช่มืดค่ำมากแล้วนะข้ากลับตอนนี้นี่แหละจะได้สะดวกกับรำพึงและก็รำพันหลังจากที่พนัสรักษาตัวหายดีทั้งสามคนก็เริ่มที่จะสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่รำพึงกับรำพันก็มีเรื่องที่นึกสงสัยอยู่บ้างเกี่ยวกับตัวพนัสว่าเพราะเหตุอะไรทำไมพนัสถึงมักจะแวะมาหาพวกเธอแค่ในเวลาที่พบค่ำหรือฟ้ามืดแล้วเท่านั้นสองพี่น้องจึงได้คุยปรึกษากันว่าหากพนัสเป็นชายที่ไม่ได้ประสงค์ดีอย่างที่คิดเอาไว้พวกเธอจะทำอย่างไรฉันเห็นด้วยกับพี่นะพนัสน่ะไม่แวะมาตอนกลางวันเลยอย่างกับกลัวใครจะมาเห็นมีรู้มีความลับอะไรหรือเปล่าถ้ามีเมียแล้วพี่ก็อะไรอย่าบอกนะว่าพี่มีใจให้พนัสถ้าใช่แล้วเองจะทำไมล่ะ
รำพันตกใจกับคำตอบของรำพึงเพราะตัวของเธอเองก็รู้สึกถูกชะตาและคิดว่าแอบมีความรู้สึกดีๆบางอย่างให้กับพนัสเช่นเดียวกับพี่สาวและสองพี่น้องไม่เคยมีความลับต่อกันทำให้รำพันจำใจต้องบอกความจริงออกไปอย่างกระอัดกระอ่วนเพราะฉันเองก็คิดว่าพี่รู้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วในช่วงโพรเพลใกล้ค่ำของวันเดียวกันพนัสก็ได้แวะมาหาหญิงสาวทั้งสองเหมือนเช่นเคยและเหมือนเดิมทุกครั้งพนัสมักจะมีสิ่งของติดไม้ติดมือมาฝากรำพึงกับรำพันอยู่ตลอดวันนี้ค่ำมากแล้วพวกฉันไม่ค่อยสะดวกมีเรื่องต้องไปทำพนัสกลับไปก่อนเถอะอดกินข้าวฝีมือรำพันเลยสิไว้มากินวันหลังเถอะขอเข้าไปสักเดี๋ยวจะได้ไหมทำไมล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าขอเข้าไปสักเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะรำพึงรำพันในช่วงเวลานี้ท้องฟ้ามืดมิดมากแล้วและเป็นเวลาที่ปอบสองพี่น้องใกล้จะออกล่าทำให้รำพึงกับรำพันมีท่าทีร้อนรนและร้อนใจจนเห็นได้ชัดพนัสมองหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าทั้งสองสลับกันก่อนจะตัดสินใจบอกความจริงบางอย่างที่ทำให้สองพี่น้องสองสาวถึงกับต้องตกตะลึงฉันรู้ว่าพวกเธอสองคนไม่ใช่คนปกติและตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่พวกเธอจะต้องเข้าป่ากันแล้วรำพึงกับรำพันตกใจเป็นอย่างมากที่พนัสรู้ตัวตนที่แท้จริงซึ่งพวกเธอปกปิดมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจะเอาไปบอกคนอื่นใช่ไหมจะมาขู่กันใช่ไหมพี่ลำพึงใจเย็นๆก่อนพนัสตกลงพี่แซนทำตัวมาเป็นคนดีมาตลอดเพราะต้องการอะไรใช่ไหมจะบอกว่าต้องการอะไรก็คงใช่แต่ฉันไม่ได้มีเจตนาจะเปิดโปงเธอทั้งสองเพราะฉันก็ไม่อาจจะพบผู้คนได้ในเวลากลางคืนเพราะฉันเป็นผีไม่ต่างจากพวกเธอและมีแค่พวกเธอเท่านั้นที่เห็นข้าสิ่งที่พนัสบอกทำให้รำพึงกับรำพันต้องตกใจเป็นครั้งที่สองแต่มันก็พอจะแทนคำตอบทั้งหมดได้ว่าเพราะอะไรพนัสถึงได้มาพบทั้งสองเพียงแค่เวลากลางคืนเท่านั้นแม้แต่ตอนที่มารักษาตัวพนัสก็ไม่เคยออกไปไหนและมักจะแกล้งทำเป็นนอนหลับตลอดทั้งวันก่อนที่พนัสจะเอ่ยขอร้องอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเฝ้าหวังมาตลอดตั้งแต่ได้พบกับพี่น้องปอบฟ้าแฝดรำพึงรำพันนั่นก็คือการช่วยตามหาความจริงว่าตัวของเขาเองจากโลกนี้ไปได้อย่างไรคำขอของพนัสดูง่ายดายไม่ยากอะไรแต่กลับมีบางอย่างที่รำพึงกับรำพันรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเมื่อการขอร้องจบลงแล้วรำพึงกับรำพันก็ได้เห็นพนัสในร่างของดวงวิญญาณทั่วไปที่เคยพบเจอก่อนที่พนัสจะล่องลอยหายไปจะเป็นบุญได้หรือเปล่าถ้าเราช่วยเขาอย่างพวกเราทำความดีทำสิ่งดีๆจะเรียกว่าบุญได้หรือเปล่าพี่กับฉันคงต้องหาคำตอบนั้นด้วยกันเองนั่นสิแต่พี่สังหรณ์ใจยังไงไม่รู้มีฉันอยู่พี่ไม่ต้องกังวลนะรำพึงกับรำพันได้สืบเสาะหาเบาะแสจากที่ผีพนัสให้มาแต่ที่หมู่บ้านที่มาถึงก็ดูเงียบจนผิดปกติทำให้ทั้งสองรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีแต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรกันเสียงสวดว่าคาถาบางอย่างก็ดังขึ้นก่อนจะปรากฏเป็นร่างหมอผีพนาเจ้าทั้งสองคนเป็นใครมาเรื่องไอ้พนาใช่ไหม
เมื่อทั้งสองเห็นหมอผีพนาที่มีคาถาอาคมแกร่งกล้าปอบรำพึงรำพันก็พากันหนีหายเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วโดยมีหมอผีพนาตามหลังไปอย่างทันท่วงทีปอบรำพึงปอบรำพันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแม้จะได้ยินเสียงของหมอผีพนาไล่หลังมาปอบทั้งสองก็ไม่คิดที่จะหยุดพักแต่ในตอนที่จะพนมมือท่องคาถาอีกครั้งมือของหมอผีพนาก็ถูกจับเอาไว้และเมื่อหันไปมองก็ได้รู้ว่ากรรมที่เขาได้ก่อกำลังตามทวงเขาคืนแล้วนานมากกว่า30ปีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยกันอยู่อย่างสงบมาตลอดกระทั่งพวกเขาได้มีลูกชายฝาแฝดผู้เป็นพี่แฝดคือพนาและน้องคือพนาททั้งสองรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจนแยกออกได้ยากแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาสองคนไม่เหมือนกันเลยนั่นก็คือการได้รับความรักจากพ่อแม่พนาต้องใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและอยู่ใต้ความกดดันพนาอย่ามัวแต่ใจร้อยรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่มีฟืนไว้ใช้หรอกน้องมันร่างกายไม่แข็งแรงเจออากาศหนาวร่างกายจะทรุดได้อีกครับพ่อแต่กับพนาทเขาได้รับความรักจากพ่อแม่อย่างเต็มล้นทั้งความห่วงใยการให้อิสระและความอ่อนโยนในแบบที่พนาเองไม่เคยได้รับแต่ทั้งหมดเพราะน้องร่างกายไม่แข็งแรงคนเป็นพ่อแม่เลยละเลยความรักที่จะแสดงต่อคนเป็นพี่ไปแต่แท้จริงแล้วพ่อและแม่ย่อมรักลูกทั้งสองคนเช่นเดียวกันความเกลียดค่อยๆสะสมขึ้นในใจกระทั่งได้รู้ว่าบ้านที่อาศัยอยู่พ่อกับแม่ตั้งใจจะยกให้น้องชายฝาแฝดทำให้พนาไม่อาจจะอดทนอดกลั้นเก็บความโกรธในใจเอาไว้ได้อีกในคืนนั้นเองเขาเลยตัดสินใจจะทำบางอย่างลงไปอย่างที่ไม่อาจจะกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วพ่อแม่ครับผมขอโทษเพราะพ่อแม่ไม่รักผมพนาทก่อนที่พนาทจะหนีออกไปและหันหน้าเข้าหาไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างที่ตัวเองสนใจเมื่อได้พบกับหมอผีพนาอีกครั้งความทรงจำทุกอย่างก็คืนกลับมาทำกรรมกับข้าก็พออย่าไปคิดทำกับคนอื่นอีกเลยกับเพราะพ่อแม่รักเองมากกว่าข้าแถมยังจะยกบ้านให้เองอีกตลอดที่อยู่ด้วยกันข้าไม่เคยได้รับความรักเหมือนที่เองเคยได้รับพี่ไม่รู้หรอว่าพ่อแม่รักพี่ขนาดไหนแล้วพี่ไปฟังใครมาเรื่องบ้านจริงๆพ่อจะยกให้กับพี่นะรวมทั้งสมบัติทุกอย่างโกหกเอ็งโกหกตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันเคยโกหกพี่เหรอที่พ่อกับแม่แสดงออกอย่างนั้นเพราะพวกท่านรู้ว่าพี่เป็นคนแข็งแกร่งและพึ่งพาได้ท่านรักพี่เสมอมาไม่น้อยไปกว่าฉันหรอกโกหกโกหกโกหกเอ็งก็ก็เอ็งก็เราเป็นแฝดกันนะพี่เราเป็นเหมือนคนๆเดียวกันถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคยโกรธหรือเกลียดพี่เลยกลับตัวซะเถอะนะพี่ข้าขอโทษ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 ข้าขอโทษข้าขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดข้ารู้ดีว่าชาตินี้คงชดใช้ไม่หมดแต่ข้าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีนะ
ข้าขอโทษเองด้วยฉันยกโทษให้พี่นะฉันขอบคุณมากรำพึงรำพันแค่นี้ฉันก็ไปสู่สุคติได้สักทีขอบคุณจริงๆลาก่อนลาก่อนน้องข้าลาก่อนพี่ข้าลาก่อนแม้จะได้ช่วยเหลือผีที่หลงรักมีใจให้ได้รับรู้ถึงการจากไปของตัวเองพี่น้องทั้งสองก็ไม่ได้มีความสุขหรือดีใจเท่าไหร่นักเพราะเมื่อลองคิดให้ดีแม้จะรักกันฉันพี่น้องเพียงใดแต่เมื่อได้รู้ว่าเรื่องบางอย่างอาจทำให้พี่น้องซึ่งรักกันมากเข็นฆ่ากันได้น่าสงสารสองพี่น้องนี้เนาะฉันรักพี่นะพี่รำพึงพี่ก็รู้นะพี่ก็รักเธอเหมือนกันจ้าอยู่กับฉันไปตลอดนะแต่แค่อย่ามาแย่งหนุ่มคนเดียวกับฉันก็พอแกนี่นะเอาเงินฉันไปอีกไอ้โดใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันให้แต่แกก็ต้องเข้มแข็งกว่านี้รู้หรือเปล่าครับพี่ฉันจะปกป้องแกเองต่อไปฉันจะไม่ให้ใครมารังแกคนในครอบครัวฉันได้หรอกยายคนนั้นแกเดินมายังไงล่ะหน้าไม่เงยไม่มองทางไปข้างหน้ากันล่ะฮะผ่านหินไอ้เงียบไปเลยนะอีกนัดอยู่เฉยอยู่เฉยแล้วเงียบไว้ไอ้นัดเจ้าหินพลานหนุ่มวัย30ต้นๆที่เติบโตมาในหมู่บ้านกลางป่าทางแถบพื้นที่เทือกเขาบรรทัดครอบครัวของหินเป็นครอบครัวล่าสัตว์หินถูกฝึกให้เป็นพลานที่เก่งกาจโดยพลานสง่าผู้เป็นพ่อนอกจากฝีมือการเข้าป่าล่าสัตว์พลานหินยังเรียนรู้วิชาอาคมคาถาปราบผีป่าสืบทอดมาจากพลานผู้เป็นพ่ออีกด้วยทว่าการเข้าป่าในครั้งนี้มีเจ้านัดเพื่อนเกลอได้ขอติดตามพรานหินมาตามส่องสัตว์ด้วยคนเจ้านัดไม่ได้ช่ำชองเรื่องเข้าป่าแต่ถนัดรับจ้างทำงานใช้แรงงานเสียมากกว่าแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวสุดแปลกที่ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาจากทางป่าและมีคนที่ลองเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่เคยกลับออกมาเลยวันนี้ที่พรานหินจะเข้าป่าเลยทำให้ผู้เป็นพ่อค่อนข้างกังวลพ่อว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาอาจจะเป็นผีสางก็ได้นะพวกเองจะเข้าไปกันจริงๆเหรอผมไม่ใช่ผีสางที่ไหนหรอกครับอาจเป็นแม่ใจร้ายที่ไร้ความรับผิดชอบมาทิ้งลูกไว้ในป่าหรือเปล่าเจ้านัดที่มีความหลังฝังใจในอดีตที่แม่ทิ้งไปตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย
ทำให้ต้องอยู่สองคนพ่อลูกได้ยินเรื่องพันนี้ทีไรรู้สึกของขึ้นถึงขั้นต้องสะบัดออกมาสารพัดคำด่าคงไม่มีอะไรหรอกพ่อนี่ก็ผ่านไปสองสามเดือนแล้วที่ไม่มีเสียงเด็กร้องหรืออาจจะเป็นจริงอย่างที่เจ้านัทมันพูดก็ได้ฮะใช่ถ้าข้าเจอแม่เด็กนี่นะจะตีให้ก้นลายเลยทำเป็นเล่นนะไอ้นัทเงินเดินทางปลอดภัยกันล่ะจ้ะพ่อฉันไปแล้วนะไปแล้วนะลุงเดี๋ยวเก้งมาฝากพรานหินและเจ้านัทต่างพากันลัดเลาะตามแนวป่าที่เกือบจะเสื่อมโทรมเส้นทางแคบๆกับทางเดินที่เต็มไปด้วยรากไม้เก่าทั้งที่ในอดีตป่าแถบนี้เคยเป็นป่าดงดิบชื้นขนาดใหญ่ได้ใช้ได้เลยนะพ่อพรานสุดหล่อก็แง่ละสิจะให้เสียชื่อลูกชายพรานใหญ่ได้อย่างไรกันพอส่องสัตว์ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาบ่ายคล้อยไปแล้วพรานหินจึงเดินนำเจ้านัดพาเพื่อนเกลอลัดเลาะฝ่าดงป่าเสื่อมโทรมไปป่าลึกเรื่อยต้นไม้เขียวกระจีนานาพันธุ์ถูกซ่อนตัวราวกับเป็นคนละป่ากับทางเข้าโอ้โหพรานทำไมพอเรายิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรข้างในป่าบ้านเรายิ่งดูอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ราวกับว่าเป็นคนละป่ากันเลยที่เป็นเช่นนี้ข้าว่าคงเป็นเพราะพวกลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงป่าลึกได้ก็คงแอบตัดไปได้แต่แค่ต้นไม้ตรงปากทางเข้านั่นแหละหรือไม่พวกมันก็เคยเจอกับอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีเขาเล่นงานซื้อจนหัวกรนใช่หรือไม่ล่ะพรานอย่าไปทักสีสัวสิเอ็งนี่เดินมาได้สักระยะทั้งคู่ก็เจอกับต้นไม้ใหญ่ที่พอจะขัดห้างค้างแรมกันได้และเมื่อฟ้ามืดลงทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้อยู่ไม่ไกลดังออกมาจากความสลัวทางแถบต้นไม้ด้านหน้าย่ายแก่หลังค่อมผมสีขาวโพลนเดินฝ่าออกมาจากความมืดกำลังเดินตามไอ้เจ้าลูกกลมๆที่คล้ายคลึงกับลูกมะพร้าวแก่ลูกกลมๆนั้นมันกลิ้งบ้างลอยบ้างดูแล้วคล้ายกับลูกโป่งที่ถูกชักเชือกดึงไปมาแต่จะนำหน้าอยู่ตลอดยายคนนั้นแกเดินมายังไงล่ะหน้าไม่เงยไม่มองทางไปข้างหน้ากันล่ะฮะผ่านหินอันแล้วนั่นมันอะไรกลมๆลอยอยู่ข้างหน้ายายวะแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะไปช่วยยายแกดีหรือเปล่าพรานไอ้เงียบไปเลยนะอีกนัดอยู่เฉยๆท่านใดนั้นจู่ๆยายแกก็หันมาทางเขาทั้งสองตาอันมืดบอดของแกดวงตาคู่นั้นเป็นสีดำสนิทปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มด้วยเฮ้ยอะไรวะอยู่เฉยแล้วเงียบไว้ไอ้นัดไม่นานนักก็ปรากฏเสียงคนผิวปากร้องเรียกยายแก่เสียงนั้นทำให้ยายผู้นั้น
ต้องละสายตาที่มองมายังทั้งคู่พอยายหันหลังกลับไปยังต้นเสียงก็ได้ปรากฏเป็นความสยดสยองที่ทั้งคู่จะไม่มีวันลืมเพราะที่เห็นเป็นลูกมะพร้าวแท้จริงแล้วมันเป็นศีรษะของชายแก่หรือที่พานหลายคนเรียกกันว่ากลิ้งดงผีที่มีแต่หัวยายแก่คนนั้นเดินตามอย่างว่าง่ายก้มหน้าลงมองแต่พื้นเหมือนกับว่าหัวกลมๆนั้นกำลังนำทางแกไปที่ไหนสักแห่งนั่นมันอะไรอ่ะก็ผีกลิ้งดงยังไงล่ะวะข้ารู้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วเป็นพระยายคนนั้นแกตาบอดถึงได้ไม่รู้ว่ากำลังเดินตามเสียงผีกลิ้งดงที่นำทางไปอย่างนั้นเหรอนั่นมันกำลังลวงยายไปหลอกใช้หรือเปล่าวะเองเข้าใจผิดแล้วกลิ้งดงมันไม่ได้นำทางคนเป็นหรอกหมายความว่าไงอ่ะก็ตามที่บอกนั่นแหละกริ่งดงมันจะนำทางก็แค่ดวงวิญญาณหรือผีเท่านั้นอย่างไรก็ตามคืนนี้เองห้ามลงไปจากห้างเด็ดขาดนะจ้ะพี่พรานในเวลา2ยามพรานหินนอนกอดปืนลูกซองไว้แนบอกเวลาเช่นนี้เหลือเพียงเจ้านัดที่นั่งทำตาปิบๆเพราะความที่นอนไม่หลับเสียงเด็กทารกร้องแว่วมาตามสายลมพอสักพักก็มีเสียงฮัมเพลงกล่อมเด็กเข้ามาแทรกจู่ๆก็มีเสียงย่ำใบไม้ฝ่าความมืดออกมาจากทางเบื้องหน้าของเจ้านัดจนเผยให้เห็นเป็นหญิงสาวปริศนาเธอแต่งกายในชุดชาวบ้านกำลังอุ้มทารกน้อยที่อยู่ในห่อผ้าพร้อมกับเสียงร้องอู่แหวของเด็กทารกที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพี่ขาช่วยลูกฉันด้วยเฮ้ผู้หญิงที่ไหนมาอยู่ในป่าลึกขนาดนี้เจ้านัดรู้สึกประหลาดใจไม่ชอบมาพากลกับหญิงสาวปริศนาที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นกลางป่าดงอย่าสงสัยในตัวฉันเลยจ้ะพี่ฉันไม่ได้มาร้ายฉันมาขอให้ช่วยลูกถือว่าสงสารลูกฉันเถอะนะจ๊ะแล้วเองมาจากหมู่บ้านไหนทำไมมาเดินอยู่ในป่าค่ำค่ำมืดมืดฉันมาจากหมู่บ้านป่าฝั่งตรงนู้นจ้ะพี่ก็ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายคลอยไม่ใช่เหรอจ๊ะฉันมาขอยาพรานหินเองก็รู้จักฉันลูกฉันไม่สบายจ้ะพี่ดูสีร้องไห้ไม่หยุดเลยอย่างนั้นเองเหรองั้นเองบอกข้ามาก่อนว่าเองเป็นคนหรือผีเป็นคนจ้ะพี่ฉันไม่มีเวลามากหรอกนะพี่พอจะมียารักษาลูกฉันไหมได้งั้นรอข้าเดี๋ยวเจ้านัดรีบเอื้อมมือไปหยิบห่อยาสมุนไพรในย่ามก่อนลงจากห้างลูกเองเป็นอย่างไรบ้างตัวร้อนจี๋เลยจ้ะพี่ลองอุ้มดูสิเนื่องจากเจ้านัดกำพร้าแม่ไปตั้งแต่เด็กก็อดที่จะสงสารเด็กไม่ได้แต่เมื่อเขาเปิดผ้าคลุมก็เจอกับภาพที่สยดสยองสิ่งที่อุ้มไว้นั้นไม่ใช่เด็กแต่มันเป็นหัวชายแก่หรือผีกลิ้งดงและเมื่อเขามองไปที่หญิงสาวเธอกลับกลายเป็นยายแก่ที่เขาเห็นในช่วงเย็นนั้นเองช่วยด้วยช่วยข้าด้วยพรานหินผีหลอกอ้าวเฮ้ยเอ็งลงมาจากห้างไปทำอะไรถอยไปนั่นมันหัวอะไรกันมันน่ะพรานหินนั่นมันคือกลิ้งดงกับผีปอบช่วยข้าด้วยข้ากลัวแล้วก็รีบขึ้นห้างมาสิวะเร็วเข้าเจ
จ้านัดรีบไต่ขึ้นบนห้างกระทั่งสามารถไต่ขึ้นได้ทันท่วงทีจากนั้นกลิ้งดงก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ข้อสังเกตประการหนึ่งคือกลิ้งดงมันไม่สามารถลอยขึ้นสูงกว่าห้างที่พลานหินสร้างไว้ได้เนื่องจากอาคมของพลานหินไอ้กลิ้งดงจะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไม่เช่นนั้นข้าจะเอาให้ออกมาหลอกใครไม่ได้อีกเลยกลิ้งดงมองทั้งคู่อย่างไม่สะทกสะท้านและพยายามลอยขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมเลยงั้นเจอนี่พลานหินยิงไปที่กลิ้งดงด้วยกระสุนที่ลงอาคมไว้จนมันสลายหายไปเอ็งก็อีกตัวอยากเป็นเหมือนเพื่อนเอ็งใช่ไหมปอบยายแก่เมื่อเห็นคาถาอาคมของพรานหินแล้วก็ค่อยๆถอยเข้าไปในความมืดเมื่อพรานหินและนัดเพ่งในความมืดดีๆกลับเห็นกลิ้งดงนับสิบมองพวกเขาอย่างเครียดแค้นคืนนี้อย่าได้ห่วงเพราะข้าไล่มนไว้แล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างก็อย่าลงจากห้างอีกเด็ดขาดจ้าพอรุ่งเช้าพรานหินและเจ้านัดก็ต่างพากันเก็บของไต่ลงจากห้างและเจ้านัดยังคาใจจึงได้ถามเรื่องนี้ระหว่างทางตกลงแล้วเรื่องเมื่อคืนข้าเพิ่งจะเคยเห็นนะเรื่องสยดสยองนั่นที่ผ่านมาตอนเข้าป่าก็มักจะเจอพวกผีโป่งข้างผีพรายก็เคยเจอคราวนี้เป็นกลิ้งดงแต่เองจำเรื่องมาตอนพบเพลที่เห็นได้หรือไม่เจ้านัดพยักหน้าตอบพรานหินเล่าให้หายคาใจว่าหญิงแก่ก็คือปอบส่วนทารกก็คือกลิ้งดงที่นำทางปอบตาบอดและล่อลวงคนเพื่อไปกินจริงๆข้าเองก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แต่เองนี่สิข้าเตือนอะไรเองก็ไม่เคยฟังเลยเกือบเป็นอาหารปอบแล้วไหมล่ะเขาขอโทษต่อไปจะเชื่อฟังเองทุกอย่างเลยอย่าโกรธข้านะท่านพรานเฮ้ยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีหมอผีที่แกร่งกล้าในวิชาอาคมนามว่าอาจารย์เพียงเขาเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอาจารย์เพียงมีศิษย์เอกอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นทั้งศิษย์รักและเป็นสามีของลูกสาวของเขานี่มันก็นานแล้วนะเมื่อไรข้าจะได้อุ้มหลานสักทีล่ะเนี่ยโถอาจารย์ข้าก็พยายามอยู่ตลอดคิดว่าคงไม่นานเกินรอหรอกให้มันจริงอย่างที่เองว่าเถอะตอนนี้ที่ยังไม่มีอะไรก็ทำมาหากินไปก่อนทำอะไรง่ายๆที่มันสุจริตแล้วก็ส่งผลดีในวันข้างหน้าล่ะไอ้เรื่องวิชาอาคมก็เหมือนกันเรียนรู้ไว้ติดตัวก็ไม่เสียหายหรอกแต่ก็อย่าอุตริเอาไปทำอะไรที่มันแปลกๆหรือใช้ทำร้ายคนอื่นซะล่ะข้าเข้าใจที่อาจารย์บอกขอบคุณอาจารย์จริงๆที่ไว้ใจและเชื่อใจข้ามาตลอดพ่อจ๊ะพี่นอกกับข้าวพร้อมแล้วจ้ะพี่นอกไปอาบน้ำสิจ๊ะถึงพี่จะยังไม่ไปอาบแต่ตัวพี่ก็หอมเหมือนกับตัวของน้องตอนนี้เลยไหนมานี่สิพี่นอกไปอาบน้ำก่อนสิชื่นใจจริงๆมีเมียสวยและแสนดีขนาดนี้พี่จะไปไหนได้คงต้องยอมตายคาอกเองแล้วล่ะเองจะให้พี่ใช้ชีวิตที่เหลือกับเองไปจนวันตายได้ไหมจ๊ะพี่นอกก็ที่ฉันแต่งงานกับพี่ไม่เท่ากับอนุญาตอีกหรือไงพี่น่ารักเองเหลือเกินแต่คืนนี้พี่คิดว่าจะเข้านอนช้าซะหน่อย
เอ็งนอนก่อนเถอะนะพี่คิดว่าอยากจะไปท่องวิชาซะหน่อยพ่อเอ็งจะได้ภูมิใจในตัวพี่ให้มากๆไงงั้นอย่าปล่อยให้ฉันต้องหลับรอเกอร์นะได้สิจ๊ะงั้นเองก็นอนก่อนเถอะนะฉันรักพี่นะพี่ก็รักเองเหมือนกันรักตลอดไปชั่วชีวิตของพี่เลยนอบได้เข้ามานั่งในห้องพิธีกรรมของอาจารย์เพียงเพื่อฝึกฝนวิชาคุณไสที่เขาสนใจและดูเหมือนในครั้งนี้บทสวดที่เขาท่องจะเป็นบทสวดที่เต็มไปด้วยวิชามากมายที่เขาเองก็ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจนถึงตอนนี้อักขระนับร้อยตัวก็ค่อยๆลอยเข้าสู่ร่างกายของเขาทันทีที่วิชาเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็เกิดการต่อต้านเนื่องจากจิตของเขานั้นยังไม่แกล้งกล้าพอที่จะรับวิชานั้นเอาไว้ร่างกายของนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เขาก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองในขณะเดียวกันนั้นอาจารย์เพียงก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจารย์เพียงรีบออกจากห้องนอนและวิ่งตรงไปที่ห้องทำพิธีก่อนที่จะได้เห็นภาพลูกเขยที่กำลังแปลเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่มิอาจกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วพ่อจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปรีบไปเดี๋ยวข้าจะตามไปทีหลังอย่าให้เมียของเองต้องมาเห็นเองในสภาพแบบนี้นอบที่กลายเป็นกระหังแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็จำใจต้องกระโดดหนีและหายเข้าป่าไปประจวบเหมาะกับที่นางพิษเดินมาถึงห้องพอดีก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นสามีของตนอยู่ภายในห้องอ้าวพี่นอบไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรอพ่อเห็นพี่นอบไปจ๊ะก็เห็นนะสิข้าใช้ให้มันไปหาของนิดหน่อยพอดีพรุ่งนี้ต้องไปทำพิธีที่บ้านไอ้แท่งมันข้าลืมไปซะสนิทเพิ่งนึกขึ้นมาได้ก็เลยพึ่งหวานให้มันไปหาของนี่แหละแต่มันดึกแล้วนะจ๊ะพ่อใช้ให้พี่น้องไปเอาของอะไรพูดไปเองก็ไม่รู้จักหรอกนะไปดึกแล้วไปนอนได้แล้วเดี๋ยวข้ารอมันอยู่นี่แหละตั้งแต่คืนนั้นนางพิษก็ไม่ได้เจอกับนอบอีกเลยและเธอเองก็เพิ่งมารู้ตัวว่ากำลังตั้งท้องแม้จะสงสารแต่อาจารย์เพียงก็ไม่สามารถบอกความจริงกับลูกสาวได้เพราะกลัวว่าเธอจะรับความจริงไม่ได้และต้องการปกปิดเพื่อปกป้องกระหังนอบจากชาวบ้านฉันไม่เข้าใจเลยทำไมพี่นอบถึงหนีหายไปแบบนี้ทั้งที่บอกว่ารักฉันเหลือเกินลูกเอ้ยไม่ต้องเสียใจไปนะทำใจสะเถอะอย่างน้อยๆพ่อก็อยู่ตรงนี้กับลูกตลอดไปและแล้วนางพิษก็ให้กำเนิดลูกสาวที่แสนน่ารักชื่อว่านาจมอมจมอมมานี่สิมาหานาดมามาเร็วอาจารย์เพียงในเวลานี้ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับโรคภัยที่รุมเร้าอันเกิดจากทั้งกรรมที่ต้องใช้วิชามนต์คุณไสและกรรมของตนก็ทำให้ร่างกายสู้ผอมลงเป็นอย่างมากแม้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้เห็นหลานสาวของตนเติบโตมาอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าเวลาของเขาก็ใกล้จะหมดลงเสียแล้วพ่อจ๊ะพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคุณตา
ในที่สุดอาจารย์เพียงก็จากไปด้วยโรคร้ายในเวลาเพียงข้ามคืนเหลือเพียงพิษและลูกสาวที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้สิ่งหนึ่งที่นางพิษไม่เคยรู้มาก่อนคือนอกหรือกระหังนอกไม่เคยหายไปไหนอย่างที่นางพิษเข้าใจและคอยเฝ้าดูแลพิษกับลูกสาวอยู่ห่างๆแม้แต่ในตอนที่อาจารย์เพียงจากไปกระหังนอกที่มีจิตใจไม่ต่างกับมนุษย์ทั่วไปนั้นก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากพวกเขาทั้งสองคนข้าแก่ลงทุกวันแถมโรคยังรุมเร้าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงตอนไหนข้าเสียใจจริงๆที่เองต้องมาเป็นแบบนี้ข้ารู้ว่าเองก็คงเสียใจเหมือนกันพี่นอเอ้ยเองเป็นศิษย์รักของข้าแล้วก็เป็นเหมือนลูกชายของข้าอีกคนหนึ่งลูกชายของพ่อเวลาผ่านมาร่วม10ปีนาดก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่สดใสและน่ารักพิษเองก็ตั้งใจทำมาหากินและเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวมาอย่างดีเดี๋ยวลูกขึ้นไปอาบน้ำแล้วรอกินข้าวนะเดี๋ยวแม่ปล่อยเจ้ามอมก่อนค่ะแม่งายเจ้ามอมเห็นหรือยังนี่แกเห่าอะไรนะในคืนเดียวกันนั้นขณะที่นาดอยู่ในห้องเพียงลำพังหน้าต่างภายในห้องที่แง้มอยู่เล็กน้อยก็ค่อยๆถูกเปิดออกอย่างช้าๆก่อนจะปรากฏร่างของกระหังนอบที่พยายามมาดูลูกสาวของตนใกล้ๆนาดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและหันมองไปที่หน้าต่างลุงเป็นใครงั้นหรอคะทำไมลุงไม่เหมือนพวกเราล่ะทันทีที่ได้ยินเสียงของลูกสาวเอ่ยถามกระหังนอกก็หันไปมองด้วยความตกตะลึงที่ลูกสาวไม่กลัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียววินาทีนั้นเองกระหังนอกอยากจะเข้าไปโอบกอดลูกสาวแต่ก็ทำไม่ได้เพราะได้ยินเสียงฝีเท้าของนางพิษที่เดินใกล้เข้ามาตนจึงต้องยอมจำใจกระโดดหนีออกไปนาดลูกคุยกับใครคือมีลุงมายืนที่หน้าต่างนะคะลุงเขาดูแปลกๆตายแล้วหน้าต่างทำไมไม่ปิดให้สนิทแม่บอกแล้วใช่ไหมถ้าลูกจะนอนต้องปิดหน้าต่างให้ดีวันต่อมาพิษและนาดได้มาซื้อของที่ร้านของชำป้าตุ้มและระหว่างที่กำลังจ่ายเงินอยู่นั่นเองนาดก็ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ได้เจอกับกระหังนอบขึ้นมาเพราะได้เห็นกระด้งที่อยู่ในร้านของป้าตุ้มแม่คือลุงคนเมื่อคืนเขามีแผ่นกลมๆแบบนั้นด้วยอะไรนะลูกนั่นนะคะลุงคนนั้น
มีอันนั้นที่แขนด้วยฮะมีกระด้งที่แขนนี่ลูกเอ็งพูดถึงอะไรนะพอดีเมื่อคืนสงสัยจะฝันนะจ๊ะป้าตุ้มก็เลยพูดไปเรื่อยไหนหนังหนูเล่าให้ป้าฟังสิฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะป้าตุ้มคืนเดียวกันนั่นเองเรื่องที่ป้าตุ้มได้ฟังก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านจนสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะช่วงนี้มีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยบ้างก็ถูกพบเป็นศพอยู่ในป่าหลังจากที่หายตัวไปเป็นเวลานานพวกเขาจึงคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกสาวของพิษพูดถึงที่เป็นต้นเหตุของการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านไอ้แท่งจึงได้นำชาวบ้านออกมาตอนกลางคืนเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ป้าตุ้มได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เอ้ยพวกเองสองคนไปดูในป่ารอบๆบ้านซะพิษรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงสะดุ้งตื่นเธอหันไปมองลูกสาวที่ยังคงหลับอยู่แต่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อหันไปเห็นว่ากระหังนอกเกาะอยู่ที่หน้าต่างด้วยความหวาดกลัวทำให้เธอกำลังจะส่งเสียงกรีดแต่เสียงชาวบ้านที่ตะโกนโวกเวกโวยวายข้างนอกนั้นก็เบนความสนใจของนางพิษไปกระหังนอกฉวยโอกาสตรงนั้นเดินเข้าไปใกล้นางพิษแม้เธอจะตกใจอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกคุ้นเคยเมื่อได้จ้องมองให้ดีก็รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือนอกคนรักของเธอที่หายตัวไปนับสิบปีพี่นอบพี่นอบจริงๆด้วยพี่นอบพี่ไปที่ไหนมาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมพี่เป็นแบบนี้แม่ทำไมถึงร้องไห้ล่ะคะขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมองขึ้นมาเห็นกระหังนอบอยู่บนบ้านของนางพิษและได้เอาไปบอกกับไอ้แท่งจนทำให้ไอ้แท่งบุกขึ้นไปบนบ้านของเธอนางพิษเฮ้ยนางพิษรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยบนบ้านเองมันมีกระหังนะเว้ยรีบพาลูกออกมาที่พวกเองจะทำอะไรเนี่ยบุกขึ้นมาบ้านข้าทำไมออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่เองไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงกระหังมันขึ้นมาอยู่บนบ้านของเองตั้งนานแล้วนะรีบออกมาเลยเดี๋ยวพวกข้าจะไปจัดการมันให้ข้าอยู่บนบ้านไม่เห็นใครทั้งนั้นรีบออกไปซะไอ้แท่งจับสังเกตถึงความผิดปกติของนางพิษได้จึงตัดสินใจที่จะผลักนางพิษให้หลบออกไปก่อนจะถีบประตูห้องนอนและเจอกับกระหังนอกด้วยความตกใจกระหังนอบจึงรีบเอาตัวเองออกมาปกป้องเพราะกลัวว่าไอ้แท่งจะทำอันตรายลูกสาวของตนพวกเองจะทำอะไรนี่พี่นอบนะเขาแค่ไม่เหมือนเดิมและเขาก็ไม่เคยทำร้ายใครพวกเองจะมาทำร้ายเขาทำไมเองไม่ได้ข่าวหรือไงฮะนางพิษที่ชาวบ้านหายตัวไปตั้งหลายคนเจออีกทีก็เป็นศพในป่าแล้วแถมมีแผลโดนกัดกินขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพราะมันแล้วมันจะเป็นเพราะอะไรสัตว์ป่ามันก็มีพวกเองจะเอาแต่โทษผีสางเลยหรือไงเออนั่นเด้ไอ้นอกมันก็หายไปเป็น10ปีแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสัตว์ป่าพวกเองนี่มันโดนเป่าหูกันง่ายซะจริงนะศพเล็กขนาดนั้นจะเป็นสัตว์ป่าหรือไงถ้าเป็นสัตว์ป่ามันคงกินจนไม่เหลือแล้วมั้งแต่พวกเราก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่าเป็นฝีมือของไอ้กระหังเอ้ยไอ้นอบพอกันทีถ้าพวกเองไม่เชื่อข้าก็ขี้เกียจอธิบายแล้วไอ้กระหังนอบไอ้ลงนรกสักเถอะเย้แต่มีดอาคมของไอ้แท่งกลับไม่ได้ปักเข้าที่ร่างของกระหังนอบแต่ปักอยู่ที่หน้าท้องของนางพิษซึ่งเข้าไปขวางและปกป้องกระหังนอบเอาไว้ด้วยความตกใจ
ที่เห็นว่าทำร้ายผิดคนไอ้แท่งก็รีบวิ่งหนีไปเฮ้ยไอ้แห้งเองรีบตามมันไปเซ่ที่พี่หายไปเป็นเพราะพี่กลัวว่าฉันจะรับไม่ได้ใช่ไหมไม่เห็นต้องหลบหลบซ่อนซ่อนฉันเลยพี่จะเป็นยังไงฉันก็รักพี่นอบพี่ไม่ได้อยู่ตอนวันเกิดลูกของเราหลายปีเลยนะแต่ต่อจากนี้พี่จะมาอยู่กับลูกในวันเกิดแทนฉันใช่ไหมเวลาต่อมาบ้านของนางพิษถูกทิ้งร้างและประกาศขายส่วนนาดก็ไม่ได้ไปอยู่กับกระหังนอกแต่ได้ย้ายมาอยู่กับป้าตุ้มซึ่งรู้สึกผิดที่คิดว่าตนเป็นคนที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเธอจึงตัดสินใจรับเลี้ยงนาดและคิดแล้วว่าเพราะตนไม่มีลูกหลานที่ไหนนาดจึงเป็นเหมือนทายาทเพียงคนเดียวของเธอกลับมาแล้วงั้นเหรอนาดหิวหรือยังล่ะหิวแล้วจ้ะป้าป้าจ๊ะคืนนี้ฉันขอรอเจอพ่อได้ไหมเอ็งจะรอก็ได้แต่อย่าได้ตามพ่อเข้าป่าไปล่ะมันอันตรายนะจ้ะป้ากาเปรตคือเปรตที่มีฤทธิ์และรูปงามดุจเทวดาแต่ว่าอดอยากหิวโหยอาหารอยู่ตลอดเวลาเมื่อพบของสกปรกก็จะดูดกินเป็นอาหารกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตตระกูลนี้เพราะครั้งเป็นมนุษย์บวชเป็นพระภิกษุสามเณรพยายามรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์จึงมีรูปงามผุดผ่องราวเทวดาแต่ไม่ได้บำเพ็ญธรรมมีใจเกียจคร้านต่อการบำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยของบรรพชิตจิตใจจึงมากไปด้วยความโลภโกรธหลงครั้นเมื่อละโลกจึงเกิดเป็นเปรตตระกูลนี้ว่ากันว่ามหิทธิกาเปรตแม้มีตัวตนที่งามเอาการเพราะเคยบวชเรียนเป็นพระมีข้าวน้ำโภชนาหารไม่ยิ่งหย่อนกว่าของเทวดาของทุกอย่างน่ากินวางไว้ตรงหน้าแต่ว่าอาหารนั้นก็สั่งแต่วางตั้งท่ารอให้กินแต่เมื่อเวลาหิวมากๆจนทนไม่ไหวจะตั้งใจหรือเหลือเอามือหยิบจับอาหารเตรียมเข้าปากอาหารก็ได้เปลี่ยนสีสันไปจากที่จะคงรูปเป็นอย่างเดิมแต่มันได้ลุกเป็นไฟแดงฉานจนเปรต
ต้องสลัดอาหารทิ้งไปก่อนหน้านี้เมื่อ1 ปีที่แล้วที่วัดแดนสนธยามีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระชันซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านไม่ค่อยนับถือเพราะพระชันเกียจคร้านไม่ทำวัดไม่สวดมนต์หรือแม้แต่บำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยของบรรพชิตและพฤติกรรมของพระชันก็มักจะเอาของกินและของที่ชาวบ้านถวายมาเก็บซ่อนไว้ที่กุฏิของตัวเองหลวงพี่ทำอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องของเด็กนะจะไปไหนก็ไปนี่หลวงพี่ขโมยของกินอีกแล้วเหรอครับข้าไม่ได้ขโมยของกินนี่เองพูดอะไรของเองเนี่ยไปได้แล้วไปอย่ามาต่อปากต่อคำกับพระกับเจ้านี่มันเย็นแล้วนะหลวงพี่ฉันไม่ได้แล้วนะหลวงพี่บทเรียนมาตั้งนานก็น่าจะรู้ข้ารู้นะเองไม่ต้องมาเสอสั่งสอนข้าหรอกไปเลยไปในช่วงเวลาเช้าตรู่ของทุกๆวันเป็นเรื่องปกติที่พระภิกษุสงฆ์จะออกเดินทางบิณฑบาตไปในหมู่บ้านแต่นั่นก็แทบจะทุกๆเช้าอีกเหมือนกันที่พระในวัดมักจะมาไม่พร้อมเพรียงกันเพราะพระชันมักไม่ค่อยตื่นออกมาบิณฑบาตพร้อมกับพระรูปอื่นๆนี่พระชันยังไม่ตื่นใช่ไหมเอ้ยจอนไปปลุกพระชันหน่อยก็แล้วกันโหหลวงตาปลุกไปก็ไม่ตื่นหรอกจะยังไงก็ไปปลุกเสียเดี๋ยวอาตมากับท่านที่เหลือจะรอตรงนี้เฮ้อก็ได้ครับพระชันยังคงนอนหลับด้วยความสบายใจและไม่เคยนอนในท่าทางที่สำรวมเลยอีกทั้งข้างๆตัวยังเต็มไปด้วยถุงขนมและอาหารที่เอามาซ่อนไว้บอกให้รู้ว่าเมื่อคืนนี้พระชันกินอาหารไปเยอะมากขนาดไหนหลวงพี่เช้าแล้วหลวงตาให้มาตามไปบิณฑบาตครับโอ้ยวายอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะคนจะหลับจะนอนไม่ไปเว้ยเดี๋ยวข้าหากินเองไปไกลๆเลยแล้วพระชันก็ไม่ยอมตื่นออกมาบิณฑบาตร่วมกับพระรูปอื่นๆอย่างที่เคยเป็นแทบทุกวันเพราะวันไหนที่พระชันออกมาก็มักจะโดนชาวบ้านมองด้วยสายตาที่ไม่ดีและแทบจะไม่มีใครอยากจะหยิบอะไรใส่บาตรให้พระชันเลยหรือแม้แต่ในตอนที่พระชันไม่มาชาวบ้านก็ยังคงพูดถึงพระชันไม่มาอีกแล้วสินะหลวงตานั่นสิและแบบเนี้ยฉันเพลนด้วยอะไรอย่าบอกนะว่าไปแย่งข้าวจากบาตรพวกหลวงพี่กินโยมทั้งสองถือเสียว่าอาตมาขอนะอย่าได้เอ่ยถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแม้แต่ต่อหน้าและลับหลังผู้ใดที่กระทำสิ่งใดที่ไม่ดีย่อมต้องรู้อยู่แก่ใจของตัวเองและต้องรับผลการกระทำนั้นอย่างที่ตัวเองได้กระทำแบบนี้คงต้องพาผู้ใหญ่กลไปที่วัดอีกรอบแล้วล่ะนั่นสิมีพระแบบนี้อยู่ในวัดมันจะทำให้วัดเสื่อมลงเปล่าๆแล้วชาวบ้านพร้อมกับผู้ใหญ่กลก็รวมตัวกันมาที่วัดจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ชาวบ้านกับผู้ใหญ่กลมาที่วัดเพื่อขับไล่พระชันให้สึกและออกจากวัดไปไป
ออกไปซะพระแบบเนี้ยไม่ควรอยู่ในวัดไม่ควรเป็นพระด้วยซ้ำออกไปออกไปได้แล้วเว้ยใช่ออกไปไม่มีใครอยากจะนับถือกราบไหว้ยังจะหน้าด้านทนอยู่ได้พระอะไรวะเดี๋ยวพวกโยมทั้งหลายใจเย็นๆกันก่อนอาตมาขอแล้วอย่าทำอะไรให้เกิดการวิวาทวิวาทะอะไรกันตรงนี้เลยท่อหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสเสียเปล่าแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยพวกผมกับชาวบ้านก็เลยมาช่วยหลวงตานี่ไงโยมผู้ใหญ่กลพูดจากับท่านเจ้าอาวาสแบบนั้นได้ยังไงเอาละอาตมาเข้าใจที่พวกโยมไม่พอใจแต่อาตมาเนี่ยคิดว่าวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่โวยอะไรกันนักกันหนาวะจะไล่ยังไงข้าก็ไม่ไปพวกเองเนี่ยมันจำบาปหนาเอานะมาทำกับพระกับเจ้าแบบนี้เนี่ยก็พระแบบท่านไงใครอยากจะนับถือเป็นพระกันพวกข้าบาปหนาท่านเองก็คงบาปหนาไม่ต่างกันอะไปเลยนะเว้ยไปไกลๆเลยหลังจากเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาพระชันก็ไม่ยอมออกไปจากกุฏิเลยแม้ว่าจะหิวแต่ก็มีอาหารที่เอามาเก็บซ่อนเอาไว้กินพอใครหิวไปได้มากเจ้าอาวาสเดินเข้ามาที่บริเวณหน้ากุฏิเห็นพฤติกรรมของพระชันก็ได้แต่สังเวชใจตัวเองเลยเวลาฉันเพลนมานานแล้วนะพระชันก็โทษหลวงตาก็เมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้มันหิวก็เลยกินน่ะแปลกตรงไหนแต่พระชันอยู่ในสถานะอะไรในตอนนี้ก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจไม่ว่าเรื่องใดๆที่กระทำก่อนหน้านี้ก็ตามกลับตัวกลับใจใหม่เสียเริ่มต้นใหม่ซะตอนนี้อาจจะยังไม่สายเกินไปอะไรของหลวงตาเนี่ยพอไม่อยากฟังอ่ะจะไปสวดมนต์ทำสมาธิอะไรก็ไปทำเถอะจะกินข้าวเนี่ยมันไม่อร่อยแล้วเนี่ยรู้ไหมมานั่งฟังพระแก่ๆเทศอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่ก็เป็นพระเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจนี่แค่อยู่ในผ้าเหลืองใช่ว่ากรรมจะตามไม่ทันนะพระชันไม่นานหลังจากที่ชาวบ้านรวมตัวกันไล่พระชันก็เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนป่วยหนักและจำเป็นต้องส่งตัวเข้าไปรักษาในเมืองผู้ใหญ่กลเองที่เป็นผู้นำของหมู่บ้านก็รู้สึกเครียดเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นและพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อควบคุมโรคระบาดให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะแม้แต่ในวัดเองพระสองรูปก็มีอาการติดเชื้ออย่างหนักจนรถพยาบาลต้องรีบมารับเพื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแบบนี้ท่าทางจะต้องหนักมากเลยนะครับหลวงตานั่นสิแต่จะว่าไปแล้วพระฉันทั้งที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยและมักจะอยู่ในบริเวณวัดแต่ดูเหมือนว่าพระชันจะมีอาการติดโรคอย่างหนักไม่ต่างจากชาวบ้านและพระอีกสองรูปก่อนหน้านี้เลยพระชันมีอาการไอหนักและแรงมากราวกับว่ามีบางอย่างทำให้พระชันต้องเจ็บปวดทรมานร่างกายก็เต็มไปด้วยผื่นแดงพระชันท่านมีอาการอะไรหรือไม่พระชันโถ่เว้ยอย่ามายุ่งกับข้านะเ
ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าอาการของพระชันหนักมากและจนแล้วจนรอดเจ้าอาวาสกับพระอีกรูปก็ไม่อาจจะอดทนรอได้อีกแล้วเพราะเกรงว่าหากพระชันติดโรคระบาดจริงอาจจะไม่ปลอดภัยกับพระรูปอื่นและเด็กวัดที่อาศัยอยู่ที่นี่พระชันพระชันไม่มีเสียงตอบกลับเลยครับหลวงตางั้นก็ทำอย่างที่เราคุยกันเถอะก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสได้คุยกับพระอีกรูปว่าหากพระชันไม่ยอมที่จะเปิดประตูให้เข้าไปก็จำเป็นที่จะต้องเปิดประตูด้วยวิธีการงัดและเมื่อประตูเปิดออกทั้งเจ้าอาวาสและพระอีกรูปพร้อมด้วยเด็กวัดต่างก็ต้องตกตะลึงที่ตอนนี้ร่างของพระชันสภาพเหมือนกับร่างของศพที่จากไปแล้วมากกว่า1สัปดาห์เพราะมันทั้งดำทั้งคล้ำและมีอาการมือหยิกเกร็งดูก็รู้ว่าน่าจะทรมานเป็นอย่างมากก่อนที่จะจากไปสิ่งที่น่าเวทนาที่สุดคงเป็นความทรมานที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวเองกำลังจะจากไปแต่หลังจากที่จากไปแล้วมันคงจะทรมานเสียยิ่งกว่าพระชันจากไปแล้วและแม้ว่าจะบวชเป็นพระมาเนิ่นนานพระชันก็ไม่ได้มีบุญมากพอที่จะได้ไปตามทางของวิญญาณเมื่อตัวเองละสังขารไปแต่กลับไปเกิดเป็นบางสิ่งที่เรียกว่ามหิทธิกาเปรตแม้จะมีรูปลักษณ์ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวแต่ก็ไม่อาจจะได้กินของดีๆต้องคอยดูดกลืนกินแต่ของสกปรกและสิ่งปฏิกูลวันแล้ววันเล่าจนกว่ากรรมที่เคยก่อจะหมดไป